ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะมันเกี่ยวกับวันหนึ่งพี่ย่าจากเมื่อก่อนเป็นคนที่นางด้วยอายุพวกเราก็ไม่ได้ไหว้พระไหว้เจ้าอยู่แล้วถูกต้องไหมครับวันหนึ่งพี่บอกว่าเฮ้ยเราลองหลับตาปฏิบัติมันกลับลืมอีความทุกข์ได้นี้จริงจริงมันค่อยๆจากมันไม่ใช่วันเดียวน้อยลงคือมดดำจำได้ป่ะที่เราทำตื่นมาคุยด้วยกันตอนเช้าอะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราอะเริ่มสวดบทมหาเมตตาใหญ่วันละ3จบแต่งหน้าไปนะก็จะสวดไปใช่ก็จะสวดคือในหนังสือมีเขียนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากขอเรื่องอะไรคือมีความทุกข์เรื่องอะไรถ้าสวดบทมหาเมตตาใหญ่ได้วันละ3จบไม่ขาดเลย9เดือนครับจะได้สิ่งนั้นก็เลยทำทุกอย่างก็เชื่อแบบนั้นทำยังไงก็ไม่ขาดเลยนั่นแหละคือนางมาแต่เช้าเนี่ยคือฉันจะมาสายสุดตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่ใช่นางเขาจะสวดเอ๊ะเธอสวดใหญ่เลยสวดนางนั่งสวดแล้วนางก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่วีดอ่ะหมายคือนางเป็นคนไม่วีดอยู่แล้วธัญญาเนี่ยใครทำงานด้วยแล้วมีปัญหาเนี่ยไปตายคนที่ทำงานกับมันนะเพราะนางจะไม่แอร์แล้วอ่ะแม่นางเขาจะนิ่งแล้วเขาจะมีมุมของนางแล้วก็สวดมนต์ไม่นี่มาแปลกๆใช่ไหมหลังสวดมนต์แล้วสวดทุกวันอ่ะใช่ทุกวันทุกเช้าเพราะว่าเรากลัวถ้าไม่สวดตอนเช้าอ่ะพอตกดึกเราจะง่วงเราไม่ได้สวดแล้วมันจะไม่ครบ9เดือนก็สวดจนครบแล้วก็ได้จริงๆสิ่งที่ขอไว้ได้ใช่จาก3จบหลังจากนั้นมีช่วงนึงที่ทุกหนักอีกเรื่องนึง9จบเลยจ้ะจาก3เป็น9จบเป็น9ใช่จบ1ยาวมั้ยย่ามา20หน้า20โอ้โหมหาเมตตาใหญ่จริงๆยาวจริงๆโหยาวอ่ะ20หน้า9จบครั้งแรกนางสวดเนี่ย3จบโอเคชีวิตดีอยู่ครับสักพักกูยิมรสุมมาอีกแล้วใช่เจ้ากรรมนายเวรมาเจ้ากรรมนายเวรกูมาอีกแล้วกูไม่อยากจะไปตีเขาละกูไม่อยากจะเนอะจาก3กลายเป็น9จบโอ้โหสุดนะเราอะต้องสวดตั้งแต่ลืมตาเริ่มแปรงฟันคือสวดละเริ่มสวดมนต์ไม่งั้นไม่จบจริงๆสวดจนจำได้เลยเหรอจำได้ค่ะโอ้โหเก่งมากสวดชินะมาชอนแล้วก็จำมาได้แต่นี่มันเก้ามัน20หน้าไงคือสมมติเราเพื่อนนั่งคุยกันอะนี่ก็นั่งแต่หูไม่ฟังนะคือนั่งแบบนั่งสวดมนต์สุดตังเองก็อยู่เงี้ยปากอยู่เงี้ยตาลอยแต่ปากสวดอยู่ใช่แต่ว่ามันจริงๆคือในหนังสือเขาก็จะเขียนว่าสามารถสวดบทเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ทำอะไรอยู่ก็สวดก็ได้สวดตรงนี้ไม่จบแล้วจำไว้แล้วมาต่อก็ได้ใช่มันก็เลยเป็นบทสวดที่เราสวดนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เลเมอเป็นบทสวดด้วยนอนก็เลเมอสวดบทการที่แบบว่านางไม่ได้อยากจะหมู่ก็หมู่คือมีแต่แค่คนเข้ามาบอกนางว่าสวดมนต์บทนี้สิเหมือนคนมาบอกเราอะนึกป่ะสวดชินะบัญชรสิสวดพาหุงสิคนมาบอกนางแล้วนางก็แค่อยากจะเอาชนะก่อนตอนแรกอยากจะชนะแบบกูจะต้องผ่านความทุกข์นางก็สวดสักพักความทุกข์มาอีกจาก3จบเป็น9จบหลังๆมันกลายจากแบบชนะกลายเป็นปรงแล้วเออก็เลยจากที่ทุกๆเรื่องนี้กลายเป็นเออมันก็ไม่ทุกข์ดีเนาะใช่ทุกวันนี้ยังสวดอยู่ไหมครับคือตอนเนี้ยเหมือนจะกลับมาสวดแล้วก็แล้วเหมือนแบบทำนู่นทำนี่มันเหมือนไม่มีอะไรที่สวดเพื่อสิ่งนี้มันก็เลยสวดบ้างไม่สวดบ้าง okay. แต่จริงๆอ่ะใจอ่ะอยากจะกลับมาสวดวันละ3จบทำได้พักนึงพอมีทำอะไรเยอะๆก็ลืมบ้างอะไรบ้างอุ๊ยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันมีเป้าหมายแต่ตอนนั้นชายมีเป้าหมายว่าต้องสวดให้ครบ จบ9เดือนน่ะโอ้ตั้งใจมากสายตานี่แบบรุนแรงมากดาเมจครับผมจริงๆแต่ทุกวันนี้กายเขาบอกคุณย่าเวลาเจอปัญหาอะไรปุ๊บเข้าห้องพระไปเลยดีกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิใช่มันก็แปลกเนาะจากคนที่แบบเราไม่ได้อินเรื่องนี้เลยอ่ะแต่มันพอได้ลองแล้วได้สัมผัสแล้วได้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเออก็มาทางนี้เลยอะไรเงี้ยหน้าฝรั่งมันคุณนายธัญญาฮะไปไหว้สิท้าวเวสสุวรรณเนี่ยถูกวันชินพระพุทธชินราชนางก็ว่าสวดยังไงมันนั่นแหละชินะบัญชรเริ่มต้นสวดไปก่อนสักพักมดฉันได้แล้วนะได้เลยล่ะเอาพี่เป๊กหมดหนี้ฉันแล้วนะจ๊ะขอเงินได้เงินขอเรื่องที่ไม่สบายใจก็ผ่านได้ไม่แล้วเป็นการได้แบบไม่ได้จับได้ว่าเจอคนนั้นคนนี้แล้วจะเรียกเงินไม่ใช่อยู่ดีมาให้เองอ๋อคือเหมือนลอยมาอยู่ดีมาให้เองมันไม่น่าเชื่อใช่มันก็แปลกไปล่ะเออมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับต้องยอมรับอย่างนึงตั้งแต่ฉันรู้จักกับนางมา3-4ที่จริงรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยแต่3-4ปีหลัง
พี่สร้างพระไปกี่องค์แล้วสร้างพระไปกี่องค์แล้วจำหินที่คุณนายธัญญาเข้ามาในรายการเราได้ไหมใช่ใช่เคยคือนางอ่ะจะไปร่วมใช้คำว่าร่วมสร้างพระนะฮะค่ะทั้งหมดพี่จะต้องสร้างหมดกี่องค์15องค์ตอนนี้สร้างตอนนี้ครบแล้วค่ะคือเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพในคนเดียวนะคนเดียวไม่ใช่คือเราอ่ะก็ร่วมบุญกันหลายๆคนหลายๆทางแล้วก็บอกบุญไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เราสร้างได้15องค์ละก็คือจะประดิษฐานที่มหาเจดีย์ที่วัดธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าตอนนี้ครบแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะสร้างพระไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เราก็มีล่าสุดไปที่วัดหนองกระดีในที่จังหวัดอุทัยธานีสร้างหลวงพ่อเคลือบเททองดูนะพระนะไม่ได้สร้างองค์เล็กๆนะองค์ใหญ่องค์ใหญ่ๆเลยองค์นึงเป็นล้านก็เกือบค่ะเกือบก็แล้วแต่ขนาดพระแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เชียงใหม่จะสร้างพระที่วัดบุพพารามที่แม่ริมเนี่ยมันก็จะเป็นเรามีอาจารย์ที่เรานับถือค่ะอาจารย์เก๋ก็จะเนี่ยจะพาเราสร้างพระเรื่อยๆเราก็จะมีกลุ่มกวนที่เป็นแบบเหมือนเพื่อนบุญทำบุญด้วยกันนะคะพากันทำบุญดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี